อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองนะผมกับคลิปเช้านะผมคลิปเช้าตอนนี้ลงน่าจะประมาณสัก10 โมง11 โมงเนาะก็ผมเล่นอยู่9 โมงนะผมแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันเติมเงินเข้าช้าใช่ไหมผมก็เลยเติมไว้ก่อนเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็นอนตื่นมาเงินมันก็เข้าเลยผมไม่รู้ว่ามันเข้าตอนไหนเหมือนกันนะผมหลังจากที่ระบบมีปัญหานะอ่ะมาวันนี้ผมอยู่กับใครเชนวินนะผมเปลี่ยนเกมบ้างนะท่านผู้ชมนะหลังจากตอนเช้าผมเป็นสาวท่ามยามเช้าตลอดเลยนะก็เลยเปลี่ยนเกมดีกว่านะผมก็มีคนขอมาเยอะเลยกับใครเชนวินนะผมซื้อฟรีเกมให้ดูหน่อยก็มาเนี่ยผมเคยซื้อไปละก่อนหน้านั้นก็ดีอยู่นะวันนี้ก็เดี๋ยวมาซื้ออีกนะผมเติมมา500นะผมก็เดี๋ยวเราซื้อล่อไปก่อนแล้วกันซื้อล่อก็คือซื้อแบบน้อยๆอ่ะให้มันแบบถ้ามันหมุนตกดำก็จะไม่ได้เครียดมากนะครับโอเคใครก็มารับชมแล้วยังไม่ได้กดตามฝากตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็รับชมคลิปสนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะท่านผู้ชมนะย้ำนะครับย้ำเลยว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะใครที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนู่นนี่นั่นผมย้ำแล้วนะว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมเรียบร้อยตกดำ นี่แหละถ้าทำตามมันจะตกดำอย่างนี้แหละนะมันดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงนะครับไปตกดำแล้วก็ซัดเลยแล้วกันท่านผู้ชมเบ็ด100ครับเอ้ยไม่ใช่เบ็ด2ซื้อ100นะครับโดยการซื้อฟรีเกมของผมเนี่ยผมจะเน้นตัวคูณเป็นหลักนะครับจะคูณตันนะครับส่วนไอ้รอบหมุนเอ้ยส่วนรอบหมุนเนี่ยจะไม่เท่าไหร่ผมจะไม่เอารอบหมุนผมจะเอาแต่เฉพาะคูณนะตัวคูณเนี่ยจะตันนะครับนะหวังว่าจะหมุนตันแล้วกันพาเราล่อไปแล้วนะผมว่ามันน่าจะให้นะรอบนี้นะถือว่าเป็น1เกมที่น่าซื้อฟรีเกมนะครับในค่าย PG นะนอกจากเกมนี้ก็น่าจะมีคิโอพัตตานะผมที่มันมีกงล้อหมุนอะแต่ว่าผมว่าก็ยังดีไม่เท่าใครเชนวินนะเพราะว่าใครเชนวินมันไม่รู้ดิมันก็อาจจะดีอ่ะแล้วแต่อันนะไม่เหมือนกันนะครับสวยไปวันนี้ก็เติมมา500รอบเดียวเลยนะครับไม่ได้เติมบ่อยไม่ได้เติมไปก่อนหน้านั้นนะก็บอกกันไปแล้วกันเนาะก็รอบเช้าผมจะเติมรอบเดียวอยู่แล้วแต่ว่าจะเติมเยอะนะครับเติมเยอะก็คือแบบ500เลยอ่ะหรือ300 400เลยนะครับสวยเปิดมาก็ดีเลย4บาทมาก่อนใครจะตามนะผมใครเชนวินนะก็ลองดูนะครับลองดูผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะเกมนี้อ่ะมันโอเคอยู่นะครับถ้าหมุนตันได้ยิ่งดีเลยโอเคมาสวยเนี่ยมา200แล้วซื้อ101กำไรครึ่งนึงว่ะผมว่าเป็นเกมที่ถ้าใครที่อยากจะซื้อฟรีเกมนะครับผมแนะนำเกมนี้มากกว่าเกมอื่นเลยนะแล้วก็แนะนำว่าพยายามหมุนไอ้ตัวคูณให้ตันถ้าหมุนตัวคูณตันได้ผมว่ามีโอกาสแตกเลยอ่ะดีมากเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะหมุนตันง่ายๆนะบางทีมันก็ยากอยู่นะครับก็ลองดูนะท่านผู้ชมนะลองจับจังหวะดูครับหรือว่าจะใช้เทคนิคผมก็ได้นะไอ้หมุนล่อหมุนให้มันตกดำแล้วค่อยจัดเบ็ดจริงเข้าเล่นนะครับสวยโอ้ดอกฟรีนี้ดีครับฟรีนี้ดีฟรีนี้ดีครับในอีก2หมุนนะโอ้โหซองแดงขาดช่องหนึ่งมาดีเต็มแผงฮู้สวย64บาทได้อีกเอามา400เลยรอบนี้400นิดๆโอเคครับ400ว่ะท่านผู้ชมได้รอบที่เราหมุนล่อไปด้วยนะครับหมุนล่อหรือหมุนหลอกเนี่ยทำไว้ทำไมทำไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมุนเบ็ดน้อยให้มันแบบตกดำนะครับพอเราหมุนเบ็ดจริงเบ็ดเยอะมันจะได้แบบลงได้คูณ20ได้นะอ่ะเดี๋ยวหมุนล่ออีกสักหน่อยหมุนหลอกอีกสักหน่อยแล้วกันมาหลังจากที่เราหมุนเข้าแล้วในรอบที่แล้วนะครับเราก็กลับมาหมุนหลอกอีกทีนึงอะไรอย่างนี้นะนี่เป็นเทคนิคนะผมซึ่งมันไม่ได้บอกว่าได้ผล 100% นะเพราะงั้นก็ระมัดระวังกันด้วยและกันโอ้ยมันคาบเขียวไปเนี่ยโอ้ยเกม นี่แหละเห็นไหมถ้าผมซื้อเบ็ด5เลยหรือเบ็ด2เบ็ด3เลยเนี่ยผมตกดำผมเสียหลายร้อยนะแต่นี่คือผมหมุนหลอกมันผมก็เสีย50ผมหลอกอีกสักรอบไงจัดไปไง
อันนี้คือผมเดานะผมเดาว่ามันจะเบิ้ลอ่ะผมเดาว่ามันจะตกดัมเบิ้ลผมก็เลยหมุนหลอกอีกรอบนึงแต่ถ้าหมุนแต่ถ้ามันรอดก็เล่นเลยไม่เป็นไรนะครับเป็นหนึ่งเทคนิคที่มาแชร์กันแล้วกันนะครับใครที่จะเอาลองไปใช้ดูก็ลองได้นะผมแต่ว่าไม่มีสูตรสำเร็จนะผมถ้าไปลองแล้วไม่ได้ก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันแบบนะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่ดีแหละนะครับสูตรไหนก็ไม่มีสูตรสำเร็จ 100% หรอกครับก็ลองดูท่านผู้ชมถือว่าเป็นเทคนิคลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับใครจะใช้ก็แล้วแต่จะพิจารณาครับเอ้ยผมว่ารอบนี้ได้เล่นว่ะถ้าตกคูณ20ได้คือผมเล่นเลยอ่ะมันก็โอเคแล้วนะครับผมว่าได้เล่นแล้วเนี่ยสวยได้เล่นว่ะได้เล่นก็เล่นดิครับแบบนี้ตอนนี้เติมเข้าปกติไหมท่านผู้ชมผมไม่ได้เติมตอนเช้านะผมเติมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่มันมีระบบมีปัญหาเติมทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็นอนเลยตื่นมาก็เข้าเลยผมก็ไม่รู้ว่าเข้าตอนไหนเหมือนกันนะครับเมื่อคืนใครที่แบบเข้าช้าเนี่ยนานไหมท่านผู้ชมกี่ชั่วโมงครับมีแบบ 4-5 ชั่วโมงไหมหรือว่าเพิ่งมาเข้าตอนเช้าเลยคือผมก็ไม่รู้นะว่าเข้าตอนไหนของผมอ่ะผมเติมทิ้งไว้ครับเติมทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะตื่นมาก็มาดูเครดิตก็เข้าเลยผมไม่ได้ไปทักไปท้วงอะไรเขานะผมก็เติมทิ้งไว้เพราะมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วอ่ะไอ้ระบบรูปเนี่ยผมก็แบบเฉยเลยก็เฉยเลยรออย่างเดียวโอ้โหเสียดายช่องแรกว่ะไม่ลงว่ะช่องแรกเสียดายมากครับเสียดายแต่ไม่เป็นไรมาตอนนี้ก็อุ้ย101ได้ทุนในการซื้อคืน50แล้วนะแล้วก็ได้ไอที่หมุน50ตกดำรอบที่แล้วคืนด้วยโอเคว่ะทวงคืนหมดเลยโอเคได้10 k ด้วยสวยเป็นไงดูดีไหมผมว่าดูดีนะซื้อพี่เกมใครชนวินเนี่ยโคตรดูดีเลยเอาเบ็ดไหนวะคิดหนักเลยทีนี้เพราะว่ามันเพิ่งเข้าหรอเราจะหมุนหลอกไปก่อนไหมหมุนหลอกไปก่อนดีกว่าซื้อหลอกไปก่อนแล้วกันนะครับซื้อหลอกไปก่อนเนาะหิวน้ำป่ะ เออถ้าผมไม่ได้หวังให้มันตกดำนะถึงไอหมุนหลอกก็ตามนะครับผมก็หวังให้มันตกเขียวแล้วได้เล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการหมุนหลอกก็คือเราหมุนเพื่อแบบกันไว้อะกันว่าแบบมันอาจจะตกดำเราจะได้ไม่เจ็บเยอะนะผมแค่นั้นแต่ว่าเราก็หวังที่จะเล่นเหมือนเดิมนะครับไม่ได้หวังให้มันตกดำนะครับอย่าไปหวังให้มันตกดำสิเราก็ต้องหวังให้เล่นนะครับ นะอีโอเคเอารอบหมุนหน่อยไหมเพราะปกติผมไม่เอารอบหมุนนะไม่เอาดีกว่าเล่นเลยเดี๋ยวฝากดูหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะหิวน้ำเดี๋ยวไปเอาน้ำมากินโคตรเลียวฝากดูหน่อยนะเดี๋ยวกลับมาดูว่าได้กำไรเท่าไหร่อ่ะมาละเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ย18บาทมีอะไรเข้าเว่อร์ไหมไม่มีน่าจะไม่มีเนาะโอเคว่ะได้ทุนการซื้อคืนละ50บาทที่เหลือคือกำไรอีก5หมุนครับลุ้นกำไรอีก5หมุนโอ้ยมาดีจัดเลยหุ้ยไม่เข้าเลยว่ะเออสวยกำไร16บาทก็เอาอย่างนั้นก็เป็นกำไรนะเก็บหอมรอมริบสวยเจมาสวยมากโอเคกำไร20โอเคกำไร20ก็ยังดีครับก็ยังดีเนาะก็ยังดีโหคิดหนักเลยว่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันแบบเราหมุนหลอกไป2รอบมันเข้าทั้ง2รอบถ้ารอบนี้เราเพิ่มเนี่ยมันจะแย่ไหมวะผมกลัวมันจะตกดำรอบนี้ว่ะเอาไงวะผมว่าหลอกอีกสักรอบว่ะผมว่ารอบนี้ตกดำแน่ๆเพราะมันเบิ้ล2รอบแล้วมันมีโอกาสตกดำสูงมากเลยครับเฮ้ยกินน้ำซะหน่อย
ย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะท่านผู้ชมนะนี่แหละจะพูดกินข้าวหรือยังผมยังไม่กินเลยจะเที่ยงแล้วอ่ะผมยังไม่กินข้าวเลยทุกวันนี้ผมกินข้าวเที่ยงว่ะท่านผู้ชมมันจะดูแบบเป็นโรคกระเพาะป่าววะคือผมตื่นเช้านะแต่ผมก็ไม่กินข้าวอ่ะผมกินข้าวเที่ยงหรือไม่ก็บ่ายไปเลยกินข้าวมาแล้ว2คาบแต่ว่าข้าวแต่ละคาบก็คือมื้อใหญ่นะมื้อใหญ่นะครับมื้อแบบจัดเต็มอ่ะโอเคนี่ไงพอกูแบบคิดว่ามึงจะตกดำกูก็ไม่เพิ่มเบ็ดไงมึงก็ไม่ยอมตกให้กูซะทีนะเอาหมุนหน่อยแล้วกันถ้ามาขนาดนี้แล้วเอาสัก12แล้วเรียบร้อยโหยเอ้ยพอคิดว่าจะเข้าแล้วก็ตกดำนะก็เป็นซะอย่างนี้ไงมาเจอเบ็ด3ซะหน่อยเกมแม่งสับขาหลอกเดี๋ยวนี้ผมไม่ไอแล้วว่ะผมหายเป็นรองโควิดนะดีมากเลยไปก่อนโอช่วงที่ไอแม่งไอโคตรเหนื่อยเลยครับโอเคตกเขียวสวยๆก็ฝากกันหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมนะครับเผื่อแบบช่องนี้ผมมีปัญหาอะไรแบบโดนแบนลงคลิปไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากไปกดตามช่องสำรองผมด้วยแล้วกันนะครับที่ผมแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะผมโคตรหยอง X2 นะผมแล้วก็หยองเองพร้อมแล้วก็หยองเองเอ้ยหยองเองไฮไลท์อีกช่องนึง4ช่องนะท่านผู้ชมนะก็ฝากไปกดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมาได้เลยละเผื่อแบบลงคลิปไม่ได้หรืออะไรยังไงจะได้ไม่หายไปจากกันนะผมก็ใครที่ชอบการทำคลิปของผมก็ฝากไปกดติดตามช่องสำรองกันหน่อยแล้วกันนะครับก็จะมาทำคลิปให้ได้รับชมกันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเผื่อแบบไม่อยากหายไปไหนอ่ะท่านผู้ชมแบบอยากจะทำคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นก็ต้องมีช่องสำรองไว้นะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะโอ้โหมีวายเลยไหมครับอุ้ยซื้อ150เลยนะโอ้โหขาดทุนว่ะนี่ไงที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ 100% นะที่ได้ตัวคูณ20ก็ตามแหละแต่ว่านั่นแหละมันไม่ได้ 100% แต่มันแค่มีโอกาสที่จะได้กำไรเยอะแค่นั้นนะครับเรียบร้อยเลยอ่ะผมเพิ่มเบ็ดเลยถ้าเป็นอย่างนี้ไปซื้อเบ็ด5ครับเบ็ด5ก็250นะใครที่จะเล่นเกมนี้นะผมใครที่จะเล่นเหมือนผมเนี่ยแนะนำว่าเตรียมทุนในการซื้อไว้เยอะๆนะสัก 4-5 ไม้สัก5ไม้นะครับเพราะผมเคยโดนตกดำ3ไม้ติดผมเจอมาแล้วนะผมเจอตกดำ3ไม้ติดมาแล้วนะครับเพราะงั้นระมัดระวังด้วยผมไม่รู้จะเตือนอะไรอ่ะแต่ว่าคือผมจะบอกว่าผมก็เคยตกดำ3ไม้ติดนะเพราะงั้นมันไม่ได้แปลว่าเราจะแบบมีโอกาสแบบผมนะหมายถึงแบบเราจะมีโอกาสแบบบุญ2ไม้ตกดำ2ไม้ไม้ที่3เข้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่นอนครับสวยไปเลยผมไม่หมุนหน้ารอบหมุนอ่ะผมซัดตัวคูณอย่างเดียวผมเอาตัวคูณอย่างเดียวอ่ะผมพูดแค่นี้ไม่เอาอ่ะรอบหมุนนั้นกลัวตกดำแล้วไม่ได้เล่นสวยโอ้โหช่องแรกถ้ามานะหัวสิงโตเนี่ยระเบิดระเบ้ออันนี้ไม่น่าเข้าละอุ้ยเข้าเฉยว่ะเข้าอีกหน่อยทีงั้นนะมาอีกเลยมาเคมาโอ้โหโคตรสวยคืนทุนเอากล้องค้างไปแล้วคืนทุนนะพร้อมกับกำไรด้วยโคตรเอาไม้นี้ถือว่าสวยปะอยากถอนสัก 1,500 หรือไม่ก็2,000เป้าหมายผมนะอยู่ประมาณนี้แหละสวยโอ้ผมได้คลิปนั่นเนี่ยผมได้คลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูแน่ๆเลยว่ะวันนี้รู้สึกมาดีมากเลยตอนเช้าคือตอนเช้าเนี่ยเข้าบ่อยนะสำหรับตัวผมนะครับเฉลี่ยแล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยตอนเช้าจะได้กำไรบ่อยสุดละส่วนเสียเนี่ยจะไปเสียบ่ายมากเสียบ่ายหนักมากหรือว่ามันเป็นเพราะคนเล่นเยอะตอนบ่ายมันก็เลยแบบแย่งกำไรกันนะแย่งโบนัสกันอ่ะเป็นไปได้ไหมนะครับรอบบ่ายผมเสียบ่อยมากเลยนะ
ผมจะได้แค่ตอนเช้านะผมหนักๆแล้วก็ตอนเย็นลองลงมาตอนบ่ายนี่น้อยมากอ่ะเราเบ็ด5ไปรอดรอดหน่อยลองหน่อยจัดไปไม้นี้ผมว่าอาจจะตกดำว่ะจัดเบ็ดหนึ่งหน่อยกันจะได้ไม่เจ็บเยอะไปนี่ไงเป็นไงเหมือนที่ผมบอกไหมนี่แหละที่ผมหลอกพ่ออะไรพ่ออย่างนี้แหละนะครับเราจะได้ไม่เจ็บเยอะอ่ะผมจัดเบ็ด3ต่อเลยอย่างน้อยเราจะได้ไม่เสียแบบ200 300ไม้ใหญ่อ่ะนะท่านผู้ชมไม้หลอกอ่ะเราก็หลอกไปงั้นแหละครับอย่างน้อยถ้าได้เล่นก็ดีไปแต่ว่าถ้าตกดำก็ไม่เสียเยอะนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมน้ำแทบพุ่งนี่ไงเบิ้ลไงผมว่าแล้วมันจะเบิ้ลสักรอบวะจำตอนต้นคลิปได้ไหมผมจัดเบ็ด10เลยเบ็ด10ไม้500ครับจำต้นคลิปได้ไหมที่ผมล่อไป2รอบอ่ะผมคิดว่ามันจะเบิ้ลแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เนี่ยเจอเกมสับขาหลอกมาเบิ้ลตอนนี้ไม่ได้คิดไม่ด้วยไม่เป็นไรซื้อไม้500เลยแล้วกันมันกล้าเบิ้ล3รอบติดไหมล่ะมาดิจัดสักหน่อยดิหูเกือบไปแล้วโอเคเขียวเยอะๆขนาดนี้อ่ะยังไปตกดำได้ไหมยาโอ้เขียวเยอะแยะแม่งยังจะวนมาหาดำอยู่โอ้ยาโอ้แล้วเบียดเยอะไงไอ้โอ้ยไปลุ้นเหลือเกินมาสวยอุ้ยสวยมาดีเราซื้อ500นะครับแต่นี้ต้องตาม500คืนก่อนอ่ะโอ้โหแย่แล้วทุกชมโอ้โหแย่แล้วโอ้โหเอาลงหน่อยสวย10ลงสวย500แล้วโอเคกำไรมา40บาทรอดถือว่ารอดแล้วตรงเนี้ยโอ้ยสวยโอเคมาสวยคิวอีกเอ้าสวยมากเข้าไปก่อนอะไรก็ได้โอเค750มากำไร250ครับเก็บหอมรอมริบถึง 1,000 แล้วตอนนี้ท่านผู้ชมมาแล้วว่ะถึง 1,000 แล้วครับถึง 1,000 แล้วถึง 1,000 แล้วสวยอุ้ยเอ้ยนึกว่าอันนั้นลงอุ้ยประทัดวายเชื่อมหัวสิงโตสวยผมคิดอยู่แล้วว่าวายต้องมาตรงนี้เพราะเห็นสีทองแต่ว่ารอลุ้นประทัดเฉยๆเมื่อกี้เอาดิเรียบร้อยเลย 1,500 ว่ะสุดว่ะไม้นี้ถือว่าสวยจัดเลยเชื่อเอาเรื่องท่านผู้ชมไปไม่เอาว่ะหลอกดีว่ะไม่เอาหลอกก่อนผมว่าตกดำอ่ะผมเลยคิดว่าลองหลอกก่อนตกดำแน่ๆอ่ะผมว่าเพราะมันให้เยอะมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไม้เมื่อกี้คือได้เยอะมากเฮ้ยไอ้เอาว่ะอาจจะได้เล่นไม้เบ็ดหนึ่งนะเนี่ยเสียดายนะเนี่ยเสียดายนะถ้าเข้าเนี่ยเฮ้ยเสียดายเบ็ด500นะถ้าเข้าแต่ว่ามันยังมันก็เสี่ยงแหละเฮ้ยได้ว่ะโอ้โหเสียดายเบ็ด10ว่ะโอ้โหเสียดายเบ็ด10ครับเอ้าเอารอบหมุนด้วยแล้วกันหรือว่าไม่กดดันเยอะ50บาทโอเครอไปเรียบร้อยตกดำโอเคไม่เป็นไรนะครับเนี่ยแหละพอไปหมุนรอบหมุนมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ่ะเบ็ด10เลย500ครับตกดำแล้ว
ไม่เบิ้ลหรอกมั้งผมว่าไม่น่าเบิ้ลนี่แหละผมถึงเอาแต่เฉพาะตัวคูณนะครับพอเราคูณตันแล้วเราไปหมุนรอบหมุนเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้แหละผมก็เลยไม่ค่อยเล่นรอบหมุนเท่าไหร่วิ่งรอดเพื่อนท่านผู้ชมโอเคเขียวเบิ่มเบิ่มเขียวเบิ่มเบิ่มโอเคโอ้ยตกอย่างนี้ก็อุ่นใจไม่ได้ไปใกล้สีดำเท่าไหร่วุ้ยเฮียช่องเล็กแม่งยิ่งแบบหมุนยิ่งช่องเล็กยิ่งหมุนเข้ามาใกล้นะเนี่ยโอเคโอเคเอ้ยโอ้ยมาได้เล่นสักรอบไปสักรอบไปเย้ชอบทำให้บาดเสียวไปเกือบไปแล้วเกือบไม่ได้เล่นขอไม้นี้แบบถึง 2,000 พอเลยสวยเฮ้ยถึงแล้วเนี่ยมาเร็วมากโอ้โหหมุนแรกเกือบคืนทุนคืนทุนที่ซื้อฟรีไปอ่ะโอ้โหสุดว่ะ430อีก70บาทโอ้ยโอ้โหถ้าวายช่องแรกนี่สวยมากเจได้สวยสวยครับ10ครับสวยครับไม่เป็นไรสวยครับมาเถอะครับเอ้ยมาดิ 1,000 โอ้โหโคตรเอาอ่ะ 2,000 แล้วท่านผู้ชมเหลือๆตัววายได้อีกวายได้คิวนะครับโอ้ยแม็กโอ้โหแม็กใหญ่เลย 3,000 โอ้โหไม้นี้โคตรเอา2-3,000 ท่านผู้ชม 2,500 นะครับรวมทุน 2-3,700 อ่ะผมมาเกมนี้ที่ไรแม่งผมขนาดนี้ตลอดเลยว่ะเชี่ยมาบ่อยๆแล้วแบบนี้ไม่เป็นไรโอ้ยโคตรเอาอ่ะท่านผู้ชมพอแล้วแหละผมว่าผมน่าจะพอนะหรือว่าจะซื้อสักไม้หนึ่งวะไม้ละ500สักไม้ไปท่านผู้ชมมีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะไอ้8คูณ8อ่ะลองให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่าดีหรือเปล่าวะคิดก่อนผมว่าได้อยู่จัดสักหน่อยฮะ8คูณ8นะไม้แถมนะท่านผู้ชมนะไม่หมุนไม่อะไรนะครับเอา8คูณ8เลยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมีคนขอมาเยอะเหมือนกันไอ้8คูณ8เนี่ยอ่ะไปถือว่าแถมแล้วกันผมว่าอย่างน้อยๆถ้าแบบมันขาดทุนมันคงไม่แบบขาดทุนเยอะผมว่ามันต้องเข้าสักนิดอ่ะ8คูณ8นะครับสวยเผื่อท่านผู้ชมอยากจะไปลองเล่นดูแบบกลัวหมุนตกดำอย่างเงี้ยลองดูนะผมลองให้ดู8คูณ8ว่ามาไหมเผื่อใครอยากไปซื้อแล้วเล่นเลยนะครับสวยเคได้ด้วยอุ้ยโอเคนะเนี่ยถือว่ามาเร็วได้ลุ้นอีก4หมุนขาดอยู่ประมาณ260สวยเจลงอุ้ยวาย2ตัวบึ้มมานี่ครับกำไรเฉยโอ้ยอะไรมันจะดีไปนะโอ้อะไรมันจะดีไปขนาดนั้นโอ้วันนี้ทำอะไรก็ดีไอ้เหี้ย 4,000 บาทท่านผู้ชมแถมเจไปแถมฉิงฉาบไปฉาบหรือฉิงเขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกไปก่อนไม้สุดท้ายไม่เข้าไม่เป็นไรเชื่อกำไร 4,000 ว่ามา500ครับโคตรสุดผมพูดเลยเอาเรื่องสุดๆเลยนะครับสุดจัดอ่ะ
พอละครับคลิปนี้นะใครเข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดตามฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับมาทุน500นะผมซื้อฟรีเกมไคเชนวินนะก็กำไร 4,000 ครับได้ถอนประมาณ 4,500 แล้วกันตีกลมๆเลยขาดสะ6บาทไม่ได้คิดเยอะกลมๆเลยกำไร 4,000 ท่านผู้ชมนะก็ใครอยากจะเล่นตามก็ลองดูนะผมไม่ว่ากันแต่ว่าไม่แนะนำให้เล่นตามเท่าไหร่หรอกเพราะบางทีแบบไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวแบบเล่นแล้วไม่ได้เหมือนผมแล้วมาบ่นให้ผมนะ คือเกมมันมีได้มีเสียแล้วก็มันมีความเป็นไปได้หมดครับทั้งได้ทั้งเสียนะเพราะงั้นก็ใครจะเล่นก็ลองดูรับความเสี่ยงดูแล้วกันนะครับสำหรับเทคนิควันนี้นะก็เบ็ดหลอกนะผมเขาเรียกว่าเบ็ดหลอกหรือเปล่านะก็ประมาณนั้นแหละนะใครจะลองเอาไปใช้ดูก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมนะไม่เสียหายอะไรลองเอาไปวิเคราะห์เอาไปใช้ดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมใครเข้ามารับชมแล้วฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะผมรับชมคลิปให้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมไม่แนะนำให้ทำตามนะผมใครอยากจะเล่นก็คิดดีๆแล้วกันเกมสล็อตมันมีได้มีเสียนะผมเล่นเสียแล้วอย่าโวยวายตัวเองนะผมอย่าฝืนตัวเองอย่าเล่นเยอะจนมันเสียจนหมดตัวนะผมก็ระมัดระวังในการเล่นด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมใครกำลังมองหาค่ายเกมดีๆเล่นอยู่หรืออยากจะเล่นค่ายเดียวกันกับผมก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะผมสมัครแล้วบอกว่ามาจาก YouTube นะผมจะได้เปอร์เซ็นต์เขาจะได้มาจ้างผมต่อนะครับเดี๋ยวก็คงหมดสัญญากันแล้วนะผมถ้าหมดสัญญาก็เดี๋ยวผมก็คงเอาไม่มีการโปรโมทเว็บกันแล้วนะครับก็ใครอยากจะเล่นก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ลาไปแล้วท่านผู้ชมแล้วเจอกันคลิปบ่ายคลิปเย็นครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับบาย